ข้อของการเทคนิคการประเมินพื้นที่ภายในโรงงานค่ะถามว่าทำไมเราต้องมาประเมินพื้นที่ภายในโรงงานก่อนเนื่องจากผลแมลงที่เรานับได้จากหัวข้อมาตะกี้นะคะมันปริมาณแมลงพื้นที่เนี่ยแต่ละพื้นที่ภายในโรงงานจะมีความสำคัญแตกต่างกันถูกไหมคะเช่นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำฉะนั้นผลแมลงในแต่ละพื้นที่เนี่ยจะต้องมีความแตกต่างกันหรือเกณฑ์ที่ใช้วัดจะต้องมีความแตกต่างกันค่ะเราจะไม่สามารถนำจุดที่อยู่ภายนอกสุดกับจุดที่อยู่ภายในสุดมาใช้เกณฑ์เดียวกันได้ฉะนั้นเราจึงต้องมีการประเมินพื้นที่และลงหลังจากประเมินพื้นที่เสร็จเราก็จะทำการลงผลทางสถิตินะคะซึ่งหลักการในการประเมินพื้นที่เนี่ยขอเรียกว่าเป็นหลักการ HML นะคะซึ่งหลักการ HML นะคะจะเป็นหลักการหลักๆ ก็คือจะแบ่งเป็น3โซนด้วยกันก็คือโซนพื้นที่โซนที่1 นะคะเป็นโซนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อผลิตภัณฑ์ต่ำเรียกว่า low risk areaแล้วก็เช่นประตูทางเข้าห้องขยะ warehouse เป็นต้นนะคะส่วนพื้นที่ที่2นะคะเป็นโซนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อผลิตภัณฑ์ปานกลาง medium risk area เช่นทางเชื่อมระหว่างภายในกับภายนอกทางเดินส่วนกลางห้องแต่งตัวเป็นต้นค่ะในส่วนโซนที่3นะคะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อผลิตภัณฑ์สูง high risk area นะคะเช่น production line laminate room เป็นต้นค่ะจึงขอเรียกหลักการนี้ว่า HMLในส่วนของโซนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อผลิตภัณฑ์ต่ำนะคะ low risk area อันนี้ยกตัวอย่าง layout ของบริษัทนึงนะคะที่มีการจัดการพื้นที่การแบ่งพื้นที่ที่ออกแบ่งออกเป็น low risk area ก็คือเป็นเหมือนแนวป้องกันชั้นที่1หรือว่าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อผลิตภัณฑ์ต่ำก็คือพื้นที่ที่ไม่มีความสำคัญเท่าไหร่เช่นห้องขยะประตูทางเข้าเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือสีเขียวนี่ก็คือเครื่องดักแมลงนะคะที่อยู่ในพื้นที่รอบนอกเขาก็จะแบ่งเป็นนี่เป็นสีเขียวนะคะก็จะมีห้องลันโลว์แวร์เฮาส์แล้วก็ห้องขยะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวนะคะส่วนในโซนพื้นที่ที่2นะคะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อผลิตภัณฑ์ปานกลาง medium risk area นะคะก็จะขยับเข้ามาอีก1ชั้นหรือเป็นแนวป้องกันชั้นที่2ค่ะพื้นที่นี้ก็จะมีความเสี่ยงต่อผลิตภัณฑ์ปานกลางก็คือเป็นแนวป้องกันชั้นที่2ที่ไม่ให้แมลงเข้าไปสู่ชั้นในได้อันนี้ก็จะดักได้อีกชั้นหนึ่งนะคะส่วนห้องนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องแต่งตัวประมาณนี้ค่ะส่วนในพื้นที่ของพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อผลิตภัณฑ์สูง high risk area นะคะก็เป็นเหมือนแนวป้องกันชั้นที่3ที่หากแมลงหลุดเข้าไปชั้นนี้ก็จะช่วยในการป้องกันดักแมลงที่จะเข้าไปติดในผลิตภัณฑ์ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการแบ่งโซนส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของโซนลายผลิตค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะที่เราสรุปมาได้จากห้องเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องดังนี้ค่ะก็คือพื้นที่ที่อยู่ด้านนอกเนี่ยเป็นส่วน low risk area เนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราต้องดักแมลงจากภายนอกให้ได้เยอะๆนะคะพื้นที่ส่วนที่2นะคะแนวป้องกันชั้นที่2หรือ medium risk area นะคะก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องพักขยะห้องแต่งตัวค่ะแล้วก็ส่วนโซนที่3ก็จะเป็นพื้นที่ที่มีผลิตภัณฑ์สูงในห้องนี้นะคะโซนพวกนี้จะมีขนาดเล็กค่ะแล้วก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องผสมห้องลายผลิตทั้งหมดค่ะพอเราทำการแบ่งพื้นที่ได้แล้วใช่ไหมคะเราก็ทำการลงผลข้อมูลทางสถิติค่ะซึ่งเราจะทำการนับหรือแยกชนิดแมลงแล้วก็นำจำนวนแมลงที่ได้นะคะมาใส่ในตารางเพื่อทำสรุปว่าในแต่ละวันหรือสัปดาห์เนี่ยเราจับแมลงได้กี่ตัวแล้วก็มีชนิดอะไรบ้างค่ะตัวอย่างนะคะอันนี้ก็คือการจัดกลุ่มแมลงนะคะก็คือเราก็จัดกลุ่มแมลงที่เป็นแมลงที่เล่นไฟนะคะส่วนใหญ่แมลงที่เรานำมาจัดกลุ่มก็จะเป็นแมลงที่เล่นไฟซึ่งแมลงเล่นไฟเนี่ย
ทำไมเราถึงเอากลุ่มแค่แมลงเล่นไฟเพราะว่าแผ่นกาวที่เรานับได้เนี่ยเป็นแผ่นกาวที่มาจากเครื่องดักแมลงจึงฉะนั้นเราจึงใช้ในกลุ่มของแมลงเล่นไฟเป็นหลักค่ะที่นำมาแยกกลุ่มส่วนในกลุ่มอื่นๆที่อาจจะเข้ามาติดได้เช่นจิ้งจกแมงมุมหรือว่าเป็นแมลงที่ไม่ค่อยพบเจอเราก็อาจจะเอามาใส่ในส่วนของออเซอร์ก็คือแมลงอื่นๆนะคะแล้วก็ลงหมายเหตุว่าเจอกี่ตัว